มาพูดถึงข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกหนึ่งข่าวนะคุณผู้ชมกับการสูญเสียอาร์ต KPN นะคะอาร์ต KPN ก็คือศิลปินค่ะในสังกัด KPN Award เจ้าของเพลงดังที่เดิมของคนแพ้ค่ะเสียชีวิตในช่วงเวลาตีหนึ่งของเมื่อวานนี้จนกระทั่งตีห้าเนี่ยคนในครอบครัวมาเคาะประตูเรียกนะคะก่อนจะพบว่านอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงแล้วใช่ครับโดยเมื่อวานครับช่วงบ่ายนะครับทางครอบครัวครับได้นำศพนะฮะไปตั้งบำเพ็ญกุศลครับณวัดน้อยนพคุณและคุณแม่ครับก็ได้วางเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ขนมที่ลูกชายเนี่ยชื่นชอบเอาไว้นะครับซึ่งสาเหตุทางครอบครัวคาดว่ามาจากที่น้องอาร์ตเนี่ยนะฮะกินยากล่อมประสาทเกินขนาดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาร์ตเองเนี่ยก็รักษาโรคไบโพล่านะครับแล้วก็โรคซึมเศร้าตลอดเวลา9ปีครับทานยาไม่เคยขาดเลยแม้ว่าก่อนหน้านี้นะจะเคยคิดสั้น 2-3 ครั้งนะครับแต่ว่าคนในบ้านเนี่ยรู้ตัวก่อนครับก็เลยดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ครั้งนี้ครับก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆครับเขาไปโพสต์อะไรบอกว่าลาก่อนอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องน้องสาวของพ่อเขาโทรบอกพ่อบอกว่าให้ไปดูอาร์ตหน่อยรู้สึกแปลกๆเปิดเข้าไปก็เจอเขียวแล้วอ่ะเป็นไบโพล่าซึมเศร้าแพนิคแต่แม่ก็ดูแลคอยระวังเข้ามาตลอดนะฮะพาไปหาหมอแล้วคอยดูแลเขาใกล้ชิดแล้วก็แอบไปหาหมอ2ที่แล้วก็แม่ไม่รู้แม่ก็นึกว่าเขาไปที่เดียวแม่ก็เลยขอเขาไปด้วยอีกที่หนึ่งหมอเขาก็ตกใจว่าไปหา2ที่แล้วได้ยาตัวเดียวกันเลยแม่จัดไปให้5วันใส่กล่องไว้มันจะมียากล่อมประสาทตัวนึงที่ช่วยให้หลับตัวนั้นละหายไปหมดเลยตามช่องยาโอ้โหน่าจะเกือบร้อยอ่ะแม่ว่าเขามีแนวโน้มว่าจะคิดสั้นอยู่เงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่นึกว่าเขาจะทำจริงก็ห่วงลูกเขานี่แหละแต่เขาคงไว้ใจพ่อกับแม่ดูแลพ่อรักมากมีหลานคนเดียวช่วยดูแลน้องอันนาให้ดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณผู้ชมครับซึ่งทางครอบครัวนะครับจะตั้งบำเพ็ญกุศลครับณวัดน้อยนพคุณครับที่ศาลา3นะครับมีกำหนดสวดอภิธรรมครับถึงในวันพรุ่งนี้ครับ11ธันวาคมและจะทำพิธีชาปนกิจครับในวันที่12ธันวาคมครับตอนเวลา16นาฬิกาครับหลังจากนั้นนะครับจะนำอัฐิครับไปลอยอังคารที่ทะเลหัวหินครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องอาร์ตครับได้จองที่พักไปเที่ยวช่วงปีใหม่ปีนี้เอาไว้นะฮะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เลยจะพาอัฐินะครับไปลอยอังคารที่นั่นครับใช่ค่ะเนี่ยแหละขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเราสังเกตนะว่าคนข้างๆกายหรือคนรอบตัวเราเนี่ยมีใครที่เข้าข่ายว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าต้องรีบให้เขาไปพบแพทย์นะคือบอกเขาว่าอย่าไปอายอย่าไปกลัวอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเราสามารถไปคุยได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองบางทีมันไม่สามารถด้วยอารมณ์ของตัวเองมันไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆแล้วเจ้าตัวเนี่ยนะฮะอาจจะไม่รู้ตัวด้วยครับถือว่าเป็นภัยเงียบมากๆครับเพราะนั้นคนที่เรารักคนที่เราใกล้ชิดสังเกตอาการหน่อยถ้าเห็นว่ามีอะไรที่มันแปลกไปเขาเปลี่ยนไปนะฮะยังไงให้คำแนะนำหรือพาเขาไปพบคุณหมอจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับใช่ค่ะ